กรมพระนครสวรรค์ขอลองวิชาหลวงปู่สุขเรื่องอภินิหารของหลวงปู่สุขนี้มีเรื่องเล่าต่อกันมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเหลือเชื่อซึ่งไม่มีทางพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เลยเดิมทีข้าพเจ้าคิดว่าจะไม่เขียนเรื่องเหล่านี้แต่ถูกขอร้องจากหลายท่านที่สนใจในชีวประวัติของหลวงปู่สุขให้บันทึกไว้ส่วนเรื่องใครจะเชื่อหรือไม่นั้นขอให้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปหลวงพ่อบุญพระหลานชายบุตรของนายรุ่งน้องชายหลวงปู่สุขบวชอยู่ที่วัดปากของมะขามเท่าเล่าให้ฟังเมื่อ19เมษายน2502ครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขมากรุงเทพไปที่วังกรมหลวงชุมพรประจวบกับมีการทำบุญวันเกิดของพระนครสวรรค์พระครูวิมลคุณากรสุขเป็นพระรูปหนึ่งซึ่งได้รับนิมนต์ไปด้วยโดยหลวงปู่สุขนั้นนั่งอยู่ในอันดับสุดท้ายเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วกรมพระนครสวรรค์ได้ถามหลวงปู่สุขว่าขอทดลองได้ไหมหลวงปู่สุขตอบว่าจะเอาอย่างไรก็ได้ผลที่สุดตกลงเป็นการทดลองด้วยปืนหลวงปู่สุขจึงขอผ้าขาวเอามาลงอักขระแล้วใช้ผ้าขาวห่อขี้ผึ้งที่ท่านติดตัวอยู่สั่งให้เอาปืนยิงปรากฏว่ายิง 7-8 ทีไม่ออกกรมพญานครสวรรค์ถามว่าจะให้ออกได้ไหมหลวงปู่สุขตอบว่าได้จึงทดลองยิงใหม่คราวนี้ยิงออกแต่หาลูกกระสุนปืนไม่ได้ต่อเมื่อหลวงปู่สุขแบมือออกจึงพบว่าลูกปืนอยู่ในมือหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขเกสโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในประเทศไทยมีหลายท่านหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคูณหลวงปู่ทิมอิสริโกสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่บุญขันธโชติเป็นต้นด้วยความมุ่งมั่นในพุทธศาสนาการฝึกวิปัสสนาและความรู้ด้านวิชาอาคมต่างๆทำให้ผู้คนมากมายศรัทธาเลื่อมใสและกลายเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันซึ่งหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักและศรัทธานั้นก็คือหลวงปู่สุขเกสโรแห่งวัดปากของมะขามเท่านั่นเองหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหรือพระครูวิมลคุณากรพระเกจิชื่อดังที่มีพุทธาคมเกิดในช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่ตำบลมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทและเริ่มอุปสมบทเมื่ออายุ22ปีที่วัดโพบางเขนหรือวัดโพทองล่างและในระหว่างนั้นหลวงปู่สุขก็ได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยและฝึกฝนด้านวิปัสสนาและวิชาอาคมและคาถาต่างๆจากพระอุปัชฌาย์ของท่านนั่นคือหลวงพ่อเชยจันทสิริจากนั้นท่านจึงออกธุดงค์เพื่อฝึกวิชาและฝึกวิปัสสนากรรมฐานในช่วงนี้ก็ได้มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายและได้พบเจอกับทั้งอาจารย์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านพระกรรมฐานแบบลำดับมัชฌิมาปฏิปทาอย่างพระสังวราเมธหรือจะเป็นการฝึกวิชาด้านสายเวทกับหลวงปู่ทับวัดอนงคารามเป็นต้นต่อมาเมื่อท่านได้ข่าวการล้มป่วยของมารดาจึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนั่นคือบ้านมะขามเท่าและจำพรรษาอยู่ที่วัดอู่ทองแต่ด้วยความเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่โบราณสภาพวัดจึงค่อนข้างเก่าและทรุดโทรมภายหลังจึงได้สร้างวัดใหม่ขึ้นนั่นคือวัดปากของมะขามเท่าและตั้งอยู่มาจนถึงปัจจุบันวิชาอาคมและอภินิหารต่างๆในระหว่างที่หลวงปู่สุขได้ออกธุดงค์นั้นท่านก็ได้เจอพระอาจารย์หลากหลายท่านและก็มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิชาอาคมและอภินิหารต่างๆซึ่งตรงนี้อาจต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟัง 1. เสกหัวปรีเป็นกระต่ายในช่วงที่หลวงปู่สุขได้ออกฝึกวิชากับหลวงปู่ชุ่มศิษย์เอกของพระสังวราเมธ
ท่านก็ได้ลองนำหัวปรีมาเสกท่านใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งก็สามารถเสกหัวปรีสามหัวให้กลายเป็นกระต่ายสามตัวได้ซึ่งในระหว่างนั้นเองกรมหลวงชุมพรก็ได้เสด็จทางน้ำมาทางท่าเรือปากของมะขามเท่าซึ่งระหว่างทางเรือเกิดมีปัญหาจึงต้องใช้เวลาซ่อมกรมหลวงชุมพรจึงได้เห็นการเสกหัวปรีให้กลายเป็นกระต่ายของหลวงปู่สุขจากนั้นจึงได้เกิดการสนทนาและเลื่อมใสแล้วจึงฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่สุข 2. เสกคนให้เป็นจระเข้เล่ากันว่ากรมหลวงชุมพรได้พาทหารมาคนหนึ่งแล้วนำเชือกมาผูกรอบตัวให้แน่นจากนั้นหลวงปู่สุขได้เสกพลทหารผู้นั้นกลายเป็นจระเข้และผลักลงไปในน้ำซึ่งในตอนนั้นก็มีผู้คนมายืนดูจำนวนหนึ่ง 3. เป่าใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อจากการเล่าต่อกันมากล่าวว่าหลวงปู่สุขสามารถเสกใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อโดยการรูดใบมะขามจากนั้นท่องคาถาใส่ใบมะขามในมือก็กลายเป็นตัวต่อตัวแตนนอกเหนือจากนี้ยังมีคาถาต่างๆที่หลวงปู่สุขสามารถท่องและเสกได้จึงทำให้วัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่สุขจึงกลายเป็นที่นิยมของผู้คนเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยของผู้ที่ครอบครองวัตถุมงคลหลวงปู่สุขเกสโรจากที่เราทราบกันว่าหลวงปู่สุขเรียนวิชาอาคมรวมถึงคาถาต่างๆทำให้ผู้คนศรัทธาเลื่อมใสวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านสร้างขึ้นมาจึงเป็นที่ต้องการของเหล่าลูกศิษย์ลูกหาโดยวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนั้นขึ้นชื่อในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัย 1. เหรียญหลวงปู่สุขเหรียญหลวงปู่สุขรุ่นแรกปีพ.ศ. 2466เป็นรุ่นที่นิยมและมีราคาสูงหากสภาพดีราคาก็อาจจะสูงถึงหลักล้านโดยเหรียญมีลักษณะเป็นรูปไข่หน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่สุขด้านหลังเป็นยันสามด้านหน้าจะมี3จุดบนไหล่ขวาซึ่งไม่ใช่ตำหนิอะไร 2. พระเหรียญหล่อหลวงปู่สุขพระเหรียญหล่อหลวงปู่สุขมีหลากหลายพิมพ์เช่นพิมพ์ฐานบัวบานตัวเหรียญเป็นสี่เหลี่ยมด้านหน้าเป็นพุทธประทับนั่งบนฐานบัวสองชั้นหรือจะเป็นพิมพ์ตัดชิดที่ตัวเหรียญเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าเป็นพุทธประทับนั่งบนฐานบัวสองชั้นขอบข้างเป็นซุ้มเรือนแก้วด้านหลังเป็นการลงอักขระยันต์จากหลวงปู่สุขและแน่นอนว่าเรื่องพุทธคุณนั้นก็เป็นด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันกับเหรียญหลวงปู่สุข 3. ตะกรุดตะกรุดเป็นเครื่องรางของขลังที่ดังชิ้นหนึ่งของหลวงปู่สุขตะกรุดหลวงปู่สุขมีทั้งเนื้อตะกั่วเนื้อเงินหลวงปู่สุขท่านได้จานตะกรุดใต้น้ำลายตะกรุดที่นิยมเล่นกันเป็นลายจระเข้ขบฟันและลายเกียวซึ่งตะกรุดทั้งหลายของหลวงปู่สุขนั้นจะขึ้นชื่อเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง